อมาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้นะคะแม่ชีต่ายขออนุญาตดำเนินรายการแทนท่านอาจารย์คุณแม่อีก1วันนะคะยังไงก็ช่วยอยู่เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะก็ทราบดีว่าหลายท่านอาจจะคิดถึงท่านอาจารย์คุณแม่นะคะยังไงเดี๋ยวมารีบกลับมาเร็วๆนี้นะคะให้ท่านได้พักผ่อนก่อนนะคะวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสในการแสดงความกตัญญูกับท่านอาจารย์คุณแม่อีกวันนึงให้คุณแม่ได้พักนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แขกกิติมศักดิ์อีกเช่นเคยนะคะเรียกว่าเป็นแขกแทบจะประจำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนของเรานะคะก็คือพี่หมอนุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแม่ชีเบลวิวออนนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยพี่หมอคะสูตรไหหลำเจค่ะผัดไหหลำใช่ไหมคะวันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่รับประทานเนื้อสัตว์เนาะวันนี้เป็นวันโกนนะคะเผื่อวันนี้ใครดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปเป็นไอเดียในวันพรุ่งนี้ที่สามารถทำทานก็คือวันพระนะคะแล้วก็คือจะละเว้นเนื้อสัตว์นะคะก็ถือว่าละ1ชีวิตเพื่อละ1มื้อเพื่ออีกหลายๆชีวิตนะคะก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันก่อนเลยดีกว่าค่ะก็คือสูตรพี่หมอนะคะก็จะง่ายๆค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะอันดับแรกเลยกระเทียมกระเทียมสับค่ะเราจะมาเจียวกระเทียมในน้ำมันนี้ก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะเมื่อน้ำมันร้อนอันนี้ต้องหมั่นคนอย่าให้หยุดมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกระตัวกระเทียมเนี่ยมันจะไหม้แล้วมันจะทำให้ไม่หอมนะคะหอมมากเลยค่ะพี่หมอต่อไปใส่อะไรดีคะใส่เต้าหู้ค่ะฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้อันนี้ก็เปรียบเสมือนแทนเนื้อสัตว์ได้นะคะก็คือมีโปรตีนเหมือนกันเดี๋ยวรอให้กระเทียมเดือดสักนิดนึงเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะสามารถทำทานในวันหยุดได้เลยค่ะทานกันได้ครบทุกคนเลยสามารถสร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่บอกว่าสุกน้อยใช้สอยประหยัดแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันนะคะเมนูนี้ก็จะเข้าในข้าวหมูน้ำเราด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่มีดำริให้เราเริ่มละเว้นเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะมีอาหารเจแล้วก็อาหารมังสวิรัติไว้ให้มาลองชิมกันนะคะที่หุบเขาพระโพธิสัตว์นะคะนี้วันแม่นะคะ12สิงหานะคะเราก็จะมีการเปิดอะไรเอ่ยชิออนตาลาฟาร์มข้าวหมูน้ำเราเปิดวันที่14ค่ะวันนี้จะทดลองไม่ใช่เปิดเจ้าค่ะค่ะบ้านเรามีงานเยอะค่ะอาจจะสับสนนิดนึงโอเคตอนนี้กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองไม่งั้นก็ไม่ขับสิถูกอ่ะเริ่มเหลืองโอเคเริ่มเหลืองแล้วนะคะภาษาไทยไม่ค่อยชัดค่ะภาษาอื่นก็ไม่ได้เลยค่ะใส่เข้าไปนะคะหอมมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยคะดอกไม้จีนดอกไม้จีนอันนี้เราต้องไปแช่น้ำก่อนไหมคะแช่ค่ะฟองเต้าหู้ก็แช่เช่นกันไหมคะใช่ค่ะแช่นานไหมคะพี่หมอ2 ชั่วโมงหอมมากเลยค่ะตอนนี้พี่หมอเริ่มใส่ดอกไม้จีนเข้าไปแล้วนะคะดอกไม้จีนอันนี้เป็นเหมือนที่เวลาเขาใส่ในต้มจืดวุ้นเส้นนะคะจะลักษณะเดียวกันอันนี้พี่หมอบอกว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูประจำของพี่หมอในช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่หมอมีเชื้อจีนใช่ไหมคะไม่หรอกอันนี้แค่ตาตีเฉยนะคะไม่มีเชื้อจีนนะเจ้าค่ะเป็นสาวภาคไหนคุณพ่อเป็นคนเหนือเจ้าต่อไปค่ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูดำนะคะเวลาเราทานเราก็จะได้เท็กเจอร์ของความกรุบกรอบของตัวเห็ดหูหนูดำด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ผัก2อย่างนะคะก็คือกระหล่ำปีกับกวางตุ้งนะคะทีนี้ผัก2อย่างนี้มันสุกง่ายนะคะเราก็เลยจะไว้ใส่ทีหลังนะคะเราจะได้เท็กเจอร์ของความกรุบกรอบแล้วก็ความหวานของผักด้วยตอนนี้พี่หมอเริ่มใส่วุ้นเส้นแล้วค่ะ
อันนี้นะคะถ้าเกิดใครใช้วุ้นเส้นแห้งนะคะก็แช่น้ำประมาณ 10-15 นาทีนะคะหรือว่าถ้าท่านใดใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะก็สามารถนำมาผัดได้เลยนะคะวุ้นเส้นสดจะใช้เวลาในการคุกกิ้งค่อนข้างจะสั้นนะคะเพราะว่ามันจะนุ่มมาแล้วถ้าผัดนานเดี๋ยวมันจะเละนะคะอันนี้พี่หมอชื่อว่าผัดไหหลำใช่ไหมคะผัดไหหลำเจค่ะผัดไหหลำเจนะคะไหหลำก็เป็นมณฑลหนึ่งที่ถือได้ว่าเล็กที่สุดของประเทศจีนนะคะอยู่ทางภาคใต้ถ้าเกิดเขตศูนย์สูตรเนี่ยก็คือจะอยู่ระนาบเดียวกับประเทศเวียดนามนะคะก็จะเป็นมณฑลที่ประกอบด้วยหลายๆเกาะเลยมีเกาะเล็กเกาะใหญ่แต่เกาะไหหลำเนี่ยจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแถบนั้นก็พอช่วงประมาณศตวรรษที่20อะค่ะคนจีนก็เนาะเริ่มเข้ามาประเทศไทยอพยพทำมาหากินในประเทศไทยเพื่อนแม่ชีบางท่านนี่บรรพบุรุษโลสำเภามาเลยนะคะพี่หมอของพี่หมอคุณอากงอะค่ะมาเลยโลสำเภามาเลยใช่ไหมคะตอนนั้นคนจีนค้าขายใช่ไหมคะพี่หมอคนจีนถือว่าค้าแต่ว่าเหมือนมารับจ้างทั่วไปอะสมัยนั้นอะขยันนะคะคนจีนหมอนใบเมื่อสักครู่เมื่อกี้พี่หมอใส่อะไรนะคะซิ้วซิ้วขาวแล้วก็ซิ้วดำใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้น้ำมันงาปะคะน้ำปลาอ๋อน้ำปลาคิดว่าน้ำมันงาน้ำมันงาเดี๋ยวเราก็ใส่ไปค่ะใส่แรงหน่อยค่ะใส่แรงหน่อยนะคะโอเคเราให้ความเค็มโดยมีน้ำปลากับซีอิ๊วนะคะแล้วก็ตกแต่งสีแล้วก็ตัดความหวานด้วยซีอิ๊วดำนะคะตอนนี้สีเริ่มสวยแล้วนะคะขออนุญาตใช้ความเร็วในการผัดนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะติดกระทะนะคะพี่ขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อตัดรสให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นเพราะเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะหอมมากเลยค่ะอยากให้กล้องได้สามารถรับกลิ่นได้จังเลยอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาสัมผัสกลิ่นที่อยู่ณขนาดหุบเขาโพธิสัตว์นี้จังเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ท่านใดว่างนะคะขอเรียนเชิญที่หุบเขาหุบเขาโพธิสัตว์ได้เลยนะคะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดโอเคค่ะเมื่อสักครู่นะคะอินเทอร์เน็ตขัดข้องนะคะกลับมาใหม่แล้วนะคะเราก็จัดเสิร์ฟใส่จานอย่างนี้นะคะเตรียมพร้อมให้กับสังฆะนะคะที่อยู่ร่วมกันซึ่งตอนนี้ก็ออกไปทำหน้าที่ตามความสามารถแล้วก็ความถนัดของตัวเองนะคะตามดำริของคุณแม่ก็คือว่าเราจะช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะก็วันนี้นะคะก็ได้เมนูของพี่หมอมานะคะก็คือผัดไหหลำเจนะจ๊ะคะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเมนูอะไรก็เอ๊ะพรุ่งนี้เรามีไหมคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กินฟรีค่ะอ๋อพรุ่งนี้กินฟรี14เสียตังค์นะคะยังไงก็ถ้าท่านใดอยากที่จะมาร่วมชิมอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็สามารถมาที่หุบเขาพระโพธิสัตว์ได้นะคะที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันถึงศุกร์เนาะเวลา 11:00 นนะคะพบกับแม่ชีต่ายแม่ชีเดวิออนเจ้าค่ะแล้วก็พี่หมอแล้วเดี๋ยวจะมีแม่ชีแคทอีกคนนึงนะคะเดี๋ยวแม่ชีแคทจะกลับมาค่ะก็อย่าลืมนะคะสุขสงบเย็นและก็เป็นประโยชน์เจ้าค่ะโอเคพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะไปพี่หมอไปสำหรับประชาชนก่อนนะอ่ะคืนนี้